็คือทำอะไรเอ่ยผักบุ้งไฟแดงผัดผักบุ้งไฟแดงนะคะตอนเช้าผัดผักบุ้งเสร็จเรียบร้อยค่ะและอันนี้คืออะไรคะเนี่ยข้าวครัวทำซุปหน่อไม้นะคะต้องเตือนท่านไม่ถูกไม่ต้องทำเยอะหรอกตอนแรกคือฝนยังไม่ตกนะคะเด็กก็ออกมาทอยเลทมารายการแล้วไปมาโหฝนตกหนักมากค่ะเปียกปอนกันเลยทุกคนตอนนี้เด็กๆก็เรียนพิเศษอยู่นะคะลีโอลิคูลินาคือจริงๆเมื่อวานเซนเซต้องมาสอนแต่ว่าเมื่อวานมีไปชมการเรียนการสอนก็เลยเปลี่ยนมาเป็นวันอาทิตย์แทนค่ะแล้วช่วงบ่ายก็ยังไม่ได้มีโปรแกรมนะยังไม่รู้จะทำอะไรแต่จะต้องพาน้องทิอาร่าไปหาหมอค่ะเด็กๆลูกแม่จินนี่นะคะนี่น้องนี่สีบลูโกลเด้นนะชื่อน้องอูดิแล้วก็คนนี้สีเงินนะคะสีเงินนี่น้องอุตตะแล้วก็น้องคนนี้คือสีเงินนะคะแต่ว่าสีเขาติดทองมันก็ออกแนวเป็นแบบเหมือนบลูโกลเด้นหน่อยก็คือน้องอุมินะอุมิอุมิภาษาญี่ปุ่นแปลว่าทะเลนะส่วนน้องสีทองแบบสีอ่อนหน่อยก็คืออูโน่กับน้องสีทองแบบเข้มหน่อยนะก็คือน้องยูเนียนะก็นี่น้องอูริก็มีคนจองไปแล้วนะคะตั้งแต่เปิดจองปุ๊บก็รีบติดต่อมาทันทีเพราะว่าเขาก็อยากได้สีนี้มานานนะก็เป็นคนที่เคยซื้อเด็กที่บ้านเราไปแล้วนะก็คือเป็นคนที่เมื่อ2ปีก่อนนะคะก็มาพาลูกของจินนี่ไปอยู่นะคะคราวนี้ก็ลูกของจินนี่เหมือนกันค่ะพูดง่ายๆก็คือพี่น้องจะได้ไปอยู่ด้วยกันนะคะอุโน่อุ้ยอุโน่เป็นเด็กผู้ชายมีผู้หญิงคนเดียวคืออูดินะคะคือแคตตาล็อกของวอลเปเปอร์ที่เราให้ช่างเขาแบบว่าไปเปลี่ยนที่บ้านร้างต่างๆนะที่เราซื้อมานะคะคือรุ่น SP นะคะมันจะเป็นรุ่นที่ถูกที่สุดนะคะก็คือจะเป็นที่ช่างเขาบอกว่าให้เลือกรุ่น SP นะมันถูกสุดที่เขาแบบคิดราคามาเขาคิดรุ่นนี้ก็เลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาเลือกกันว่าแต่ละห้องอะค่ะจะใช้วอลเปเปอร์สีไหนแบบไหนนะคะคือจริงๆตรงนี้คือชอบสุดเลยนะเป็นคนชอบแบบชอบนั่งเลือกแบบเลือกบ้านนะคะเลือกแต่งบ้านว่าเอาสีอะไรเพดานตรงไหนผนังตรงไหนเงี้ยชอบมากก็เนี่ยค่ะเหมือนห้อง B นะคะก็เลือกเองนะคะว่าจะเอาลายนี้แล้วก็อีกฝั่งนึงเป็นสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เราจะเลือกนะคะถ้าสีขาวหมดมันก็จะแบบเบื่อๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสำหรับบ้านเช่าก็จะไม่เป็นแบบสไตล์ตัวเองจ๋านะคะก็ต้องเป็นแบบเรียบๆเน้นแบบว่าแบบธรรมดาเบสิกให้ทุกคนสามารถโอเครับได้อะไรอย่างเงี้ยนะถ้ามีเลือกคือแบบสีสันแบบอะไรเลย ก็เลยอ่ะเดี๋ยวเราลองเลือกดูดีกว่าเอาสีแบบไหนยังไงดีให้มีความเป็นแบบห้องญี่ปุ่นห้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่นะเนี่ยหลายได้เลยเนื่องจากมันเป็นรุ่นถูกอะค่ะมันก็จะแบบไม่มีสีแบบสีสันแบบสวยๆสดๆที่ชอบนะคะเขาไม่เป็นไรอ่ะสีนี้ก็น่ารักอยู่อะไรอย่างเงี้ยสีนี้ก็ได้นะก็คือจะให้มันมีแบบเขาเรียกว่าเป็นแอคเซนต์ด้วยค่ะคือสีขาวแล้วก็มีผนังด้านนึงเป็นสีเทาอะไรอย่างเงี้ยน้องคะน้องบังค่ะมาเลือกวอลเปเปอร์ก่อนนะคะก็แม้ว่าจะเป็นวอลเปเปอร์ราคาถูกนะแต่ก็แบบว่าป้องกันเชื้อราป้องกันพวก เชื้อโรคต่างๆแล้วก็กันน้ำนะคะแต่อาจจะไม่มีแบบที่แบบว่าขีดเขียนอะไรแป้นลบง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าแบบแพงมันจะมีนะคะคือความต่างมันค่อนข้างจะแบบเนี่ยออกสีขาวเหมือนกันนะคะแต่คนละขาวอะไรอย่างเงี้ยคือ3แผ่นเนี้ยคือสีแบบอ้าวต่างกันตรงไหนอะอะไรอย่างงี้เลยนะคะนี่ก็แบบดูไม่ต่างอ้าวต่างเหรออะไรอย่างนี้เลยอ่ะเดี๋ยว
พาเทียร่าไปหาหมอก่อนนะคะเนี่ยตาข้างหนึ่งก็แดงๆแล้วก็มีปัญหาตรงก้นนะคะก็เลยว่าเดี๋ยวพาไปหาหมอให้หมอตรวจก่อนดีกว่าไปค่ะพอป่าไปด้วยนะคะก็พามาที่โรงพยาบาลใหญ่นะคะก็คิดว่าจะแบบคนไม่ค่อยมีเพราะสาวแบบมาช่วงบ่ายแล้วสรุปคนเยอะเลยค่ะรอคิวประมาณ38คิวนะคะงานเข้าเลยนะคะเพราะว่าคุณหมอเขาตรวจดูแล้วนะคะน้องเทียร่าค่ะเขามีเป็นเหมือนกับว่าเกิดมาผิดปกตินะคะในส่วนของก้นนะคะคือเหมือนกับว่าก้นแบบเขาเรียกว่าอะไรคะไม่มีหูรูดอะคะคือไม่สามารถจะแบบถ่ายอุจจาระออกมาได้แบบปกติอะค่ะแล้วหมอเขาก็แบบกดตรงท้องแล้วมันก็แบบมีอุจจาระออกมาที่แบบค้างสะสมนะคะคือน้องเทียร่าเนี่ยนะคะก็มีคนจองแล้วก็เลยส่งไปบอกเขาแล้วว่าน้องเทียร่ามีปัญหาด้านสุขภาพขอให้เปลี่ยนตัวหรือว่าแคนเซิลก็ได้ค่ะแล้วน้องเทียร่าก็คงต้องอยู่บ้านเราตลอดไปนะเพราะว่าเราต้องคอยดูแลในส่วนตรงนี้ค่ะก็เดี๋ยวอีกสัปดาห์นึงนะคะมาหาหมอใหม่ตอนนี้ก็คือแบบหมอเขาให้ยาค่ะซึ่ง ก็ไม่ค่อยรู้ว่าเป็นยาอะไรยังไงเดี๋ยวลองกินดูก่อนนะคะและไม่รู้ว่าต่อไปต้องทำยังไงเดี๋ยวก็คงต้องปรึกษาหมอเรื่อยๆในการดูแลน้องเทียร่านะคะเดี๋ยวแวะที่แมกวาดูนะคะจะซื้อขนมแมวเลียเอาไปใส่ยาให้น้องเทียร่าเขานะคะตรงนี้นะคะอาหารแมวอันนี้ค่ะเวลาที่จะแบบให้ยานะคะก็จะผสมใส่อันนี้ให้นี่ทำไมเขาไม่มีของแมวเด็กไม่มีแมวเด็กก็เอาแบบธรรมดาไปละกันค่ะได้มาเรียบร้อยเดี๋ยวเอาไปกลับบ้านให้ยาเลยค่ะเทียร่านี่เขาก็เหมือนจะเป็นหวัดด้วยนะคะเนี่ยเมื่อกี้แล้วทำไมหมอเขาลืมให้ยาหยอดตามาแล้วเนี่ยต้องขึ้นไปหาของเราข้างบนเพราะว่าเหมือนกับรูหน้าเหมือนจะเป็นหวัดเลยค่ะเนี่ยน้ำตาเยอะเดี๋ยวเราดูนะคะอันนี้คือก้นแมวปกตินะคะก้นแมวปกติก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเล็กๆเทียร่าเนี่ยค่ะคือตั้งแต่เด็กๆเราก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมมันแปลกๆหรือว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าก็คิดแล้วนะคะแต่ตอนแรกที่เราพาไปหาหมอตอนแรกค่ะที่หมอเล็กค่ะคลินิกเล็กเขาก็ยังดูไม่ออกเพราะว่าอาจจะแบบเทียร่าจะยังเล็กไปนะคะก็เลยรู้ว่าไปหาหมอวันนี้ก็เลยรู้ว่าอ๋อที่แท้มันเป็นที่แบบสรีระทางร่างกายที่เป็นมาแต่กำเนิดเรียกว่าผิดปกติอะค่ะไม่เป็นไรเนาะหนูก็อยู่กับมัมหมาเนี่ยแหละเดี๋ยวมัมหมาดูแลหนูเองเทียร่ามานี่มาเนี่ยเราต้องทำยังไงล่ะเนี่ยจะต้องพาหนูอุ่นจิยังไงเนาะหนูถึงจะอุ่นจิได้หรือคือมันไม่ใช่เป็นแบบว่าอุ่นจิแบบไหลตลอดเลยไม่ใช่นะคือมันแบบมันไม่ออกมาค่ะกินยาผสมกับขนมแมวเลียหมดเกลี้ยงเลยเดี๋ยวเราพาทุกคนไปกินข้าวก่อนนะคะก็วันนี้เรามากินซูชิกันนะคะแต่มา 5:30 คนเยอะมากจองคิวมาจากในแอปก็เป็นคิวที่40นะคะก็เลยนั่งรอในรถจนกว่าจะใกล้ๆถึงคิวค่อยลงไปค่ะแล้วอยู่ก็นั่งเล่นเกมแมวเขาชื่อแมวอะไรอะลูกแมววอลเหรอลูกสงครามแมวนี่คุณหนูทำอะไรอยู่เล่นเกมเหรออ๋อเล่นเกมเดียวกันแล้วทำไมตอนนี้ทุกคนต้องมาเล่นเกมเดียวกันอ๋อหนูให้ป้าป๋าซื้อให้ใช่ไหมสนุกมากอีกอ๋อเลโอก็เลยเล่นตามเหรอไม่น่าเล่นตามเลโอหนูเล่นตามน้องเหรอก็ไม่นะเขาเล่นตามหนูทำไมอ่ะคิวต่อไปก็เราแล้วนะคะ582อะไรลูก
ินแบบหวานหนึ่งนี่เป็นโซบะเป็ดนะคะอันนี้ก็เป็นทาโกยากิของคุณยายนะและนี่เราสั่งใส่กล่องกลับบ้านให้ป้าป๋าด้วยนะคะอันนี้น่าหยิบมาหรือของป้าป๋าหมดเลยของป้าป๋าได้เรียบร้อยค่ะตอนนี้ค่ะวันนี้กินกันเยอะมากเลยนะคะเนี่ยเป็นภูเขาเลยค่ะคือเลโอกินแบบของหวานเยอะมากตาคุณยายไปรอที่รถแล้วนะคะเหลือเลโอกินก่อนกินเยอะนี่คือไปแวะซื้อน้ำชากันมานะคะเนี่ยเลโอออกมาได้นะคะโตแล้วแล้วนี่ก็มายืนดูนกกันอยู่นะคะน้องนกที่มาทำรังหน้าบ้านเฮ้ยเดี๋ยวเมียเนี่ยใช่เดี๋ยวว่ามันใส่ยังไงมันเห็นตัวดำขาวน่ะน่ารักมากเลย2ตัวคู่สามีภรรยานกแล้วก็มาทำงานกันต่อนะคะก็แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยค่ะจ้านนี้